ที่ของกินกันบ้างดีกว่าเดี๋ยวนี้เราก็จะถนัดแบบว่าสั่งผ่านแอป,ปะ่ะเนาะแล้วเราก็จะดูรีวิวดูแบบเฮ้ยร้านไหนร้านดังร้านไหนร้านดังตาม<บ>ตามอาตามอันนี้ที่ภาคเหนือเป็นร้านข้าวขาหมูพี่กอฟชอบไหมข้าวขาหมูต้องแบบว่ามีคา,ากิเออคากิช่ำๆมันมันเยอะๆหนูชอบกินเหมือนแต่นานๆกินทีนะกินบ่อยไม่ดีมันคอเลสเตอรอลสูงปกติเวลากินเอาแบบพรีเมียมเลยพี่ว่าจานหนึ่งจะอยู่ที่ราคาเท่าไหร่ เออเอาแบบร้านทั่วไปนะมใช่แบบว่าร้านข้างทางอ่ะผมว่าก็หกสิบได้ไหมหกสิบห้าสิบหกสิบเออประมาณนี้แหละก็ไม่เกินไม่เกินเออแล้วพี่คิดดูว่าถ้าสั่งร้านปกติแต่ราคาแปดสิบบาทพี่ว่ามันจะโอ้โคณช่ำขนาดไหนแทบมองไม่เห็นเม็ดข้าวต้องโบดแน่นๆเครื่องเคียงตุ๋นเทียบขากิเรียงมาเลยอทุกคนจะคิดว่าประมาณนั้นแล้วเป็นร้านดังร้านเด็ดด้วยสั่งมา ได้แบบนี้ข้าวขาหมู80ดสิบาทเป็นยังไงไปดูค่ะไหนอ่ะนี่นี่ชมพ่อคุณเอาอะไรไหมผมดูนี่ตกใจที่ข้าวขาหมูอะไรอ่ะหลืออะไรอ่ะสับเพลสีหมูข้าวข้าวแล้วก็อ้นนี้เปล่าอะไรนะหูหมูอ่ะขาหมูขาหมูเหรอมองแทบไม่เป็นขาหมูอะไรอ่ะข้าวขาหมูพี่เด๋ยกผักกาผักอยู่ไหนผักผักไม่เห็นเฮ้ยเหลือเมื่อันแล้วอ่ะเพิ่งมาส่ง เฮ้ยเนี่ยเพิ่งส่งปุ๊บกาเปิดกล่องปั๊บตกใจถ่ายรูปไว้เฮ้ยอันนี้เพจเรสคามนะคะหรือว่าโลกแดงนะเข้ามาโพสค่ะเป็นภาพข้าวขาหมูในกล่องโฟมราคาเนี้ยแปบาทพิกัดร้านก็อยู่ตรงข้ามไร่ชื่อดังของจังหวัดเชียงราย อ๋อ,อที่เขาชอบจัดงานบอลลูนนม่อ๋อเาอหรอชาวเน็ตเห็นบอกว่แแต่ฝั่งตรงข้ามนะไม่ได้เกี่ยวกับเขานะไม,ไม่เกี่ยวกับไร่ชื่อดังนะฝ<อ>ั่งตรงข้ามไร่ชื่อดังของอจังหวัดเชียงรายนะเจ้าเอามาโพสชาวเน็ตก็เลยบอกว่าเฮ้ยถ้า80แล้วราคาเนี้ยแพงนะอ๋อแล้วนี่เจ้าของที่เอามาโพสเขาบอกไม่ได้สั่งทางแอปด้วยนะคือไปซื้อเองที่ร้านจริงเหรอ นี่ค่ะตอนแรกเราเข้าใจว่าเวลาผ่านแอปว่าเราเข้าใจว่าพ่อค้าแม่ค้าจะโดนหักกำไรเยอะอาจจะต้องแบบปริมาณน้อยลงแต่นี่คือซื้อหน้าร้านไม่แล้วก็ไอผ่านแอปอ่ะเราก็ไม่เห็นด้วยนะก็ไม่น่าไม่น่าแบบว่าคืออาจจะทําแบบนี้แต่นี่ซื้อหน้าร้านกล้าทําแบบนี้หรอก็ทำไปแล้วนะแล้วเทียบกับปริมาณคุณภาพราคาเขาบอกไม่คุ้มเลยนี่ข้าวขาหมูแน่นะแบบนี้ไม่ตรงปกเลยแล้วล่าสุดข้าวขาหมูร้านนี้ปิดร้านไปแล้วอ้าว ไม่รู้ว่าโดนกระแสโซเชียลหนักหรือเปล่าหรือว่าตั้งใจปิดเพื่อปรับปรุงหรือว่าอะไรยังไงเหรอแต่ชิ้นมันแหมจริงๆตตบๆหน่อยก็ได้ไหมคือเทคนิคเข้ามันไก่อะมาแบบไม่ต้องใหญ่มากตะมีดอะตบให้มันแบนๆแล้วสับๆแล้วก็โปะให้มันเต็มข้าวอันนี้แบบเหมือนไม่ได้โปะหันเป็นก้อนๆเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋ามันก็เลยดูน้อยหรือเปล่า แล้วน้ำลาดก็ดูสีเหมือนเป็นลาดหน้าเหมือนไม่เหมือนน้ำลาดข้าวขาหมูเลยเนาะมันเหมือนข้าวเหมือนข้าวหมูกรอบหมูแดงอะไรอย่างเงี้ยใช่เปิดมาเหมือนข้าวหมูกรอบมันข้าวหน้าหมูกรอบมันคือขาหมูพี่มันคือขาหมูเลยใช่ไหมตัวชิ้นเนื้อเนี่ยองส่หมูตัวเล็กมั้งขารีบเป็นหมูนางนางแบบเป็นหมูเนื้อน้อยเฮ้ยจริงดิไม่เราสงสัยตรงที่บอกเป็นเป็นร้านมีชื่อเสียงด้วยใช่ไหมทํามกล้าทำร้านดัง อาจจะเป็นเราก็พูดไม่ได้เพราะเราก็ไม่ได้ไปชิมตรงนั้นนะเนาะมันอาจจะแบบเป็นความขาหมูพี่เมี่ยมสูตรเขาสูตรเขา,เขายังไม่ได้ลองใส่เครื่องกับตัวน้ําราดอะไรเงรี้ยลดอัดรสชาติอาจจะเด็ดดวงจริงๆก็ได้เอาเท่ากับเป็นสูตรของเขาเขาน่าจะออกมาอธิบาย หรือว่าลูกค้าประจําเขาอาจจะช่วยอธิบายไหมล่ะถ้าเป็นอย่างนั้นนะเรามองมุมนี้นะตอนนี้ปิดร้านไปแล้วก็นั่นจะสิทำไมมันไม่มีคําอธิบายเกิดขึ้นอ่ะเนางเอางี้ถ้าเกิดจะเป็นพ่อค้าแม่ค้ารักในอาชีพการค้าขายแล้วก็การบริการก็ให้ได้คุณภาพมากที่สุดก็จะอยู่ยาวๆเขาเรียกว่ากําไรอาจจะไม่ได้มากแต่ว่าอยู่ยาวๆช่วยลูกช่วหลานเนะ